มีคนมากมายที่ฉันได้เจอนี่เจนไม่ได้รอพี่เล่นใช่ไหมเนี่ยไอ้เรื่องย้อนเวลาเนี่ยพี่เตยลองฟังดูก่อนนะคะในวันที่แข่งวอลเล่ย์เจนช่วยชีวิตเขาไว้จากกองไฟมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้รักกันจนตกลงจะแต่งงานกันเจนแต่งงานกับพี่นะครับแล้ววันนั้นวันวาเลนไทน์ที่หัวหินหลังจากที่พี่วินขอเจนแต่งงานเรากำลังนั่งรถกลับกรุงเทพด้วยกันตอนนั้นวิทยุเปิดคลื่น 104.25กำลังเล่นเพลงนั้นเลยพี่วินอยากให้เจนบอกรักแต่เจนมัวแต่เขินไม่กล้าบอกพอมารู้ตัวอีกทีก็สายไปแล้วอะค่ะพี่วินพี่วินพอพี่วินตายเจนก็เสียใจมากเจนเลยกลับไปที่บึงที่ที่เขาขอเจนแต่งงานมันเป็นที่ที่เขาชอบเจนคิดว่าเขาอาจจะผ่านไปแถวนั้นเจนอยากเจอเขามากแต่เจนกลับตกน้ำแล้วเจนก็เจอผู้หญิงคนนึงใต้น้ำอะค่ะดูว่าเราตายแล้วยังผู้หญิงใต้น้ำไหมนะใช่ค่ะผู้หญิงสาวผมยาวสวยเขาอยู่ที่นั่นนะคะคือเจนจะบอกพี่ว่าเจนตายไปแล้วเนี่ยนะเจนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเจนเจอผู้หญิงคนนั้นแน่ๆแล้วเธอก็สัญญากับเจนว่าจะทำให้เจนเจอกับพี่วินอีกครั้งด้วยการย้อนเวลาเธอส่งเจนย้อนเวลากลับมาในวันที่ไฟไหม้อีกครั้งเพื่อช่วยชีวิตไม่ให้พี่วินตายแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าเขารอดตายเจนกับเขาห้ามรักกันอีกไม่อย่างนั้นเขาก็จะตายพอกลับมาตอนที่ไฟไหม้เจนเลยต้องตัดใจไม่รักเขาแล้วเจนก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีออกมาค่ะเจนคิดว่าเจนหนีแล้วมันจะจบแต่มันไม่จบเพราะว่าเขากลายมาเป็นแฟนของพี่ลิสาแล้วชะตาชีวิตก็ลากเจนกับเขาให้มาเจอกันอีกครั้งอะบ้าไปแล้วเจนนี่เจนกำลังเล่าอะไรพี่ฟังอยู่เนี่ยพี่อุตส่าห์ตั้งใจฟังตั้งนานนะเนี่ยพี่เตพี่คิดว่าเจนจะเอาเรื่องแบบนี้มาโกหกพี่จริงๆเหรอแล้วใครก็จะบ้าเชื่อเจนในสิ่งที่เจนเล่าเนี่ยว่าเจนตายไปแล้วเจนเจอผีผีมันทำให้เจนย้อนเวลาใครจะเชื่อเจนแล้วพี่คิดว่าเจนรู้ได้ยังไงล่ะรู้ว่ามาสคอตหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนรู้ว่าเขาชอบกินอะไรรู้ว่ารถจะชนกันตอนไหนก็เพราะว่าเจนเห็นมันมาหมดแล้วเจนเห็นทุกอย่างเจนรู้ทุกอย่างอ่ะถ้าพี่มองตาเจนตอนนี้พี่ก็จะรู้ว่าเจนไม่ได้โกหกนี่ไงคะบึงเนี้ยค่ะที่เขาพาเจนไปบึงเนี้ยนะพี่ดูมันก็เหมือนบึงปกติทั่วไปอะพี่เตเจนย้อนเวลามาได้จริงๆนะคะเจนย้อนมาทำให้พี่วินรอดแล้วเจนก็จะไม่มีวันทำให้พี่วินตายอีกเจนรักเขามากรู้ตัวไหมเนี่ยถ้างั้นเจนจะยังไงต่อคิดดีๆนะเพ
ราะว่าถ้าเขาต้องตายไปอีกรอบเนี่ยคนที่จะเจ็บมากที่สุดคือเจนนะเจนก็จะไม่ชอบเขาไงคะเจนก็จะตัดใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่พี่วินก็แค่แฟนเก่าที่ตายไปแล้วงั้นถ้าเจนมีอะไรพี่ช่วยอ่ะบอกพี่แล้วกันนะให้เวลาริษาเขาหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจเองพี่วินคุณพ่อสวัสดีค่ะพี่สานี่มาได้ไงอ่ะแล้วพอดีพี่สาผ่านร้านที่เราเคยกินกันตอนเด็ดแรกนะคะเลยซื้อมากินด้วยกันอีกครั้งแต่พี่สาไปจัดโต๊ะก่อนนะคะพี่สาลิซ่าเอาข้าวตัวอบ2นาทีส่วนนี้ใส่จานได้เลยลิซ่าลิซ่าทำแบบนี้ทำไมลิซ่าแค่คิดถึงตอนที่เราคบกันใหม่ๆตอนนั้นเราไม่เห็นมีปัญหากันแบบนี้เลยฟังพี่นะที่ผ่านมาพี่มอบทั้งชีวิตให้กับพี่สาเพื่อตอบแทนความรักความดีของพี่สาแต่พี่ไม่มีความสุขเลยพี่อยากใช้ชีวิตของพี่บ้างที่ผ่านมาก็ทนได้นี่คะทนต่อไปสิลิซ่าไม่เข้าใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ค่ะลิซ่าไม่ยอมเสียพี่ไปลิซ่าต้องเป็นแฟนคนเดียวของพี่เท่านั้นอย่าหาว่าลิซ่าทวงบุญคุณเลยนะคะแต่ที่พี่รอดมาจากไฟไหม้ได้ต้องขอบใครอย่าลืมนะคะอยู่บ้านป่ะคะลิซ่าลิซ่าลิซ่าเจนเจนเจนอยู่ไหนเจนพี่ลิซ่าบ้าบออะไรเนี่ยทำไมต้องมาทำร้ายโอ๊ยโอ๊ยก็ถามลูกนาดูสิคะว่ามันทำอะไรไว้คิดจะเป็นเมียน้อยเหมือนแม่แกหรือไงถ้าเจนอยากจะแย่งเขาอะทำไมเจนจะต้องช่วยปิดเรื่องที่พี่น้องใส่เขาด้วยล่ะนี่เรื่องอะไรกันน่ะใครก็ได้ช่วยบอกแม่หน่อยสิพี่วินบอกเลิกลิซ่าเพื่อจะมาคบเจนไงคะสะใจยังเจนสะใจยังที่ใช้วิธีเร็วๆแย่งผัวชาวบ้านไปได้อะแม่เป็นอะไรยายหยิบยายแม่แป๊บนึงนะคะ